ส่วนเรื่องที่เราเกริ่นกันไว้นะคะเป็นไวรัลใน TikTok ค่ะผู้หญิงคนหนึ่งถอดแหวนก่อนล้างมือเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะเพราะว่าปลายทางถึงขั้นว่าเกณฑ์เพื่อนมาช่วยกันดมกลิ่นขยะคุ้ยหาแหวนเพชรวงเล็กนี้30ชั่วโมงเจอหรือไม่ดูคลิปนี้ค่ะเห็นก็ท้อแล้วค่ะคลิปนี้กลายเป็นกระแสไวรัลนะคะดูกันไปหลายล้านวิวเรื่องของเรื่องคือคุณหนิงเป็นสาวกทม.เธอมาทำงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่จังหวัดนครพนมค่ะโพสต์เรื่องราวอุทาหรณ์เพราะว่าเธอเนี่ยล้างมือในห้องน้ำถอดแหวนเพชรห่อทิชชู่ไว้ทีนี้พอเอาทิชชู่มาเช็ดไม้เช็ดมือก็รวบทิชชู่ลงถังขยะค่ะแล้วก็ทิ้งหน้าบ้านรุ่งเช้าพอรถขยะเทศบาลตำบลหนองญาติมาเก็บไปเทที่บ่อขยะพื้นที่70ไร่พอคุณหนิงแต่งตัวจะหยิบแหวนเพชรมาสวมนั่นแหละค่ะวินาทีนั้นสตันเลยตั้งสติได้ก็ชวนสามีและเพื่อนๆร่วม10คนไปบ่อขยะกับภารกิจตามล่าหาแหวนเพชรพอไปถึงเจ้าหน้าที่ชี้เป้าให้ค่ะรัศมี10ตารางเมตรนะครับ10คูณ1010เมตรคูณ10เมตรก็เลยเจอเนาะตอนที่เขาเจอเขามันได้ยินเสียงเขาไหมครับเขาดีใจครับเขาแฟนเขาก็วิ่งกอดระยะแม้จะพุ่งเป้าขยะ10ตารางเมตรแต่ว่าชาเลนจ์นี้ไม่ง่ายคุณผู้ชมกว่าจะเจอแหวนวงจิ๋วใช้เวลา2วันทีเดียวคนเจอแหวนเพชรไม่ใช่ใครก็คุณหนิงเจ้าของแหวนแต่งงานนั่นแหละค่ะหาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเช้าวันอังคารจนถึงเย็นวันอังคารแล้วเจอไหมยังไม่เจอวันพุธอะค่ะถึงเจอประมาณ11โมงกว่ากับเที่ยงวันพุธฝนตกด้วยคือแบบทั้งดีใจทั้งเสียใจที่ทำให้ทุกคนเขาเดือดร้อนไปหมดสามีอยู่ด้วยป่ะตอนนั้นก็อยู่ค่ะพอเห็นได้ทำไงอยากจะก็ดีใจค่ะบอกสามีว่าก็เจอแล้วเจอแล้วค่ะ